没有。แกเลยนะดันอยู่กาแฟสดชุดนี้เขาเรียกว่ากาแฟกะลาแล้วมันมีสีไปอีกทีหนึ่งก็คือกาแฟสามแล้วค่อยไปคั่วตรงนั้นมันถึงจะเราดึงได้ไม่งั้นตัวนี้เราจะทำอะไรไม่ได้เราไปดูอะโวคาโดกันลูกมันจะเป็นอย่างนี้แต่มันจะติดเยอะเมื่อก่อนนี่เต็งเลยนะพอดีว่าตัวนั้นเราก็เก็บขายแต่ว่าอันนี้เอาเก็บไว้เพื่อเรามาดูแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยอันนี้คือการแท็กในบรรดาผลไม้ที่แข็งก็คือนี่แหละมันยังแข็งอยู่ใช่ไหมครับแข็งอยู่ถ้ามันสุดแล้วมันจะนิ่งแล้วกรอบมันหวานแล้วนี่ไม่มีเลยใช่ไหมนิ่มหวานเนี่ยนิ่งหวานไม่มีแล้วฮะนี่ไงรูปเบลอเลยขนุนเนี่ยมีประมาณนี้อันนี้เอาไว้ให้ดูแล้วเมื่อก่อนนี่มันจะเต็มเลยนะติดอันนี้เราเก็บไปสวนหมดแล้วครับฝากขายหมดแล้วตัดขายลงละร้อยอยู่ในสวนเลยแต่ที่ดูในโลกโซเชียลที่เขาขายกันที่มีกันเสียมีอะไรบ้างนะมันจะเป็นทางพื้นเมืองทางพื้นเมืองนี่อาจจะถูก3 โล 100แล้วก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนี่รู้สึกมันจะเสียแล้วนะแต่อันนี้อยู่ได้เป็นครึ่งเดือนอันนี้การขนส่งก็การอะไรต้องส่งทางคั่วป่ะครับอันนี้ต้องตัดตัวนี้ละตัดตัวนี้เลยส่งทางคั่วเลยถ้าเราเอาได้มาปุ๊บเนี่ยเก็บคั่วออกเก็บไว้สัก3-4 วันมันโอเคหมดแล้วแค่2 อาทิตย์เราก็เอามาเลี้ยงคนนั้นขาดอีกได้แต่ละวันก็
บานไม่เท่ากันแต่เราพยายามจะทำว่าเอ้ยช่วงนี้ดอกนางพีสะโค้งบานเราไปถ่ายนางพีสะโค้งแต่ช่วงนึงเป็นดอกพีชเราก็ไปถ่ายดอกพีชแต่ช่วงนี้ไม่มีดอกไม้แล้วแต่วิวสวยเราก็พาไปถ่ายวิวมันจะได้ไม่จำเจไม่น่าเบื่อแล้วก็ที่สำคัญนะพามาดูนางพีสะโค้งแต่ถ้าเป็นเอ้ยมาเที่ยวแล้วเราเล็งไว้แค่ดอกนางพีสะโค้งเฉยๆแล้วถ้าดอกนางพีสะโค้งร่วงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถูกต้องไหมก็จะเป็นประมาณนี้อย่างถ้าดูในจากเพจของผมแล้วก็ลองสังเกตได้ว่าคือแต่ละช่วงก็จะไม่เหมือนกันมีทั้งพาไปดูดอกนางพีสะโค้งถ่ายดอกนางพีสะโค้งมีพาไปถ่ายทางช้างเผือกด้วยมีพาไปนอนดูดาวมีพาไปเก็บผักผลไม้พาไปให้อาหารหมูอาหารไก่แล้วแต่ช่วงเพราะว่านอกจากทำที่พักเฉยๆเนี่ยผมอยากให้ทุกคนที่มาที่เนี่ยได้รู้ว่าคนวิถีได้รู้ถึงวิถีชีวิตของคนที่เนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่ว่ามาแล้วหาที่กินข้าวเสร็จปุ๊บจิบเบียร์บ้างหรือว่าอะไรนี้บ้างแล้วก็นอนแยกย้ายกันนอนใครนอนมันสุดท้ายถ่ายวิวเอ้ยตื่นเช้ามาถ่ายวิวเสร็จกลับมากินข้าวเสร็จปุ๊บกลับนอนเอ้ยกลับเชียงใหม่ทั้งที่ไม่ได้รู้เลยว่าเอ้ยที่นี่มีอะไรดีมากกว่าเห็นแค่วิวนะอย่างเงี้ยเหมือนกันทำไมผมไม่ทำหมูกระทะเองอะก็อย่างที่ผมบอกคือผมอยากกระจายรายได้คนในชุมชนก็ซื้อของชาวบ้านเขาหรือไม่ก็พวกที่ถ้าสะดวกก็ซื้อมาทำกินกันเองผมก็มีอุปกรณ์ให้กินเลยฟ้า